สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์แอนด์คอนเคอร์เรดอเลิร์ท 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Country Swing นะครับโดยเราอยู่กับคุณเฟล็กเช่นเดิมนะครับเป็นอิรักสีฟ้านะฮะจับคู่กับคุณไฮไลท์นะครับเป็นอิรักสีน้ำเงินนะฮะและทีมงานฝั่งล่างนะครับคุณแบบอิรักสีส้มนะครับคู่กับคุณ VN Brother นะครับอิรักสีแดงนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับผู้เล่นชุดเดิมอยู่นะฮะซึ่งก็เป็นผู้เล่นระดับมืออาชีพกันทั้ง4คนเลยนะฮะโดยเฉพาะคุณไฮไลท์นี่คือมีชื่อมาอย่างยาวนานนะฮะใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นในช่วงที่มันกลับมาฮิตแบบพีคๆกันเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่นะฮะคุณแบบไม่ใช่คุณไฮไลท์ไฮไลท์เสียงเหมือนกันนะฮะโอเคตามนั้นนะครับผมขออภัยนะครับพูดชื่อผิดโหมดนี้ก็เป็นโหมด Red Alert 2นะครับเพราะฉะนั้นแทคติกก็จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากโหมดยูริสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะถ้าคุณเล่นเป็นโซเวียตนะเพราะโซเวียตนี่แบบแทคติกที่มันเพิ่มมาในโหมดยูรินี่มันเป็นแทคติกที่ต้องใช้แบบเฉพาะเจาะจงประมาณนั้นนะฮะมันจะไม่เหมือนกับฝั่งพันธมิตรนะครับที่โอ้โหแตกต่างจากโหมด Red Alert 2อย่างสิ้นเชิงเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะจริงๆมันก็ไม่สิ้นเชิงขนาดนั้นหรอกครับตามนั้นยังไงครับสีฟ้ายังไม่มีรถถังนะฮะปั๊มรถเก็บแร่ออกมาก่อนนะครับเน้นความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจก่อนนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็เช่นกันนะครับรู้สึกว่าจะยังไม่มีใครสร้างรถถังเลยนะมีแต่ปล่อยแมงมุมออกไปป่วนก่อนนะครับฝั่งสีน้ำเงินโดดเข้าไปแล้วนะครับผมฝั่งสีส้มติดเชื้อไป1คันนะฮะลักษณะนี้แล้วว่ายังไงสีส้มสร้างรีด้าขึ้นมานะครับปลดล็อกเดโซเลเตอร์นะฮะแล้วทำไมเขาปลดล็อกเดโซเลเตอร์เร็วจังอันนี้ไม่แน่ใจว่าสร้างรีด้าเพื่อที่จะต่อไปแบทเทอร์แลบหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเขาจะสร้างลานซ่อมทันไหมครับน่าจะไม่ทันนะฮะดูทรงแล้วรถเก็บแร่ต้องแตกแล้วครับบึ้มเรียบร้อยครับไม่ทันนะคือกดวางพอดีนะครับแต่ส่งเข้าซ่อมไม่ทันไฟดับด้วยนะฮะนี่รีด้าไม่หมุนนะโอ้โหฝั่งสีฟ้าแมงมุมมาอีกแล้วนะครับ2ตัวเลยนะฮะแล้วสีน้ำเงินว่ายังไงเอ่ยสีน้ำเงินก็ยังไม่มีรถถังนะครับแต่รถเก็บแร่1 2 3 4 5 6คันเลยนะฮะโอ้โห1 2 3 4 5 6คันเช่นกันนะครับโอเคครับฝั่งสีฟ้าส่งแมงมุมออกไป3ตัวนะครับไปตรงไหนเอ่ยเข้าบ้านสีแดงใช่ไหมแล้วคุณอ๋อโอเคแยกมา1ตัวก่อนนะฮะจังหวะนี้ค่อยๆกระดื้อเข้าไปนะครับแล้วก็มีโอ้มี1คันโดนในมุมขย่มอยู่นะฮะโอเคเคลียร์ออกได้ทันนะครับผมก็เกือบแตกนะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่เขาเห็นหรือเปล่าว่ามีแมงมุมของศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะเทอร์เรอร์โดรนนะฮะเห็นแล้วนะครับนี่ส่งไรโนมาเคลียร์นะครับโอเคแมงมุมต้องถอยก่อนโอ้โหตรงนี้สุดขอบแมปนะครับไปต่อไม่ได้นะเนี่ยว่าไงสีน้ำเงินรถถังคันแรกมาแล้วนะฮะเอาแมงมุมโดนเข้าไปเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ต้องกลับไปเคลียร์ที่บ้านนะฮะหรือไม่ก็เฮ้ยคีรอฟโอ้โหฝั่งสีฟ้าขึ้นแบทเทอร์แลบอย่างไวเลยนะฮะเปิดเป็นคีรอฟแล้วนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าเป็นฝั่งสีแดงที่สร้างไอออนเคอร์เทนก่อนนะครับม่านเหล็กนะฮะโอ้โหสีฟ้าก็ตามมาติดๆเลยนะครับนึกว่าจะไม่ได้เห็นซะแล้วนะฮะซูเปอร์เวปอนเห็นเปิดซูเปอร์เวปอนอยู่นะฮะในล็อบบี้นะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสร้างม่านเหล็กขึ้นมาแล้วนะจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าส่งแมงมุมหรือว่าสีน้ำเงินดูไม่ทันนะส่งเข้าไปใส่รถสีแดงอยู่นะครับสีแดงต้องดีนายทิ้งนะครับจังหวะนี้แต่ว่าจริงๆไม่ต้องดีนายทิ้งก็ได้นะส่งไปให้มันโดนยิงอย่างนั้นเลยครับเรียบร้อยนะฮะแล้วยังไงคีรอฟมาแล้ว2ลำส่งไปไหนลำนี้น่าจะส่งมาหาสีแดงแล้วอย่าบอกนะครับว่าลำนี้จะส่งไปสีส้มโอ้โหยังไงครับแมงมุมก็มาแตกเรียบร้อยครับมาอีกตัวนึงจะแตกไหมครับมาเจอทหารยิงไม่แตกนะครับโอ้โหโอเคเรียบร้อยส่งแมงมุมมานำร่องก่อนแต่จังหวะนี้ถ้าว่าฝั่งสีน้ำเงินเข้าเลยนี่มีโอกาสที่จะชนะอยู่นะฮะเพราะว่าสีแดงนี่จำนวนรถถังน้อยกว่านะแต่ตัวเองก็มีแมงมุมด้วยนะแมงมุมนี่คือตัวป่วนเลยนะครับของฝั่งโซเวียตนะอันนี้แมงมุมสีฟ้านี่หว่าอ๋อนึกว่าของสีน้ำเงินนะโอเคตรงนี้มีแมงมุมสีแดงใช่ไหมหรือสีส้มวะสีส้มนะ
ตรงนี้โอ้โหคีรอฟฝั่งสีแดงก็มีคีรอฟเช่นกันครับคีรอฟเนี่ยเป็นยูนิตที่ใช้ในเชิงจิตวิทยาก็ได้นะฮะทำให้ฝั่งศัตรูหวาดกลัวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วมันทำให้ฝั่งไข่คุมไอซีโอ้โหฝั่งสีฟ้าใช่ไหมฮะแมงมุมใส่ไอซีนะครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าหายนะเลยนะฮะดิสแอสเตอร์เลยนะครับคาทาสโตรฟีเลยนะฮะโอ้โหฝั่งสีแดงคลุมไอซีอีกครับแล้วยังไงครับก็บุกเข้าหาสีน้ำเงินเลยนะครับจังหวะนี้สีน้ำเงินปั๊มปลักแทรกขึ้นมาเพื่อที่จะกันเอามาสอยตัวคิรอฟนะฮะแต่ว่าตอนนี้คิรอฟของสีฟ้าถล่มโรงรถสีแดงไปแล้ว1 นะฮะกำลังไปหาโรงที่2นะครับจังหวะนี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีน้ำเงินผมว่าต้องขายโรงรถทิ้งแล้วนะฮะขายทิ้งเลยครับขายทิ้งครับขายไม่ขายนะครับผมโอ้โหโอเคอย่างน้อยก็มีปลักแทรกอยู่1 2 3 4คัน3คันนะฮะแต่ว่าจะทันมั้ยเนี่ยไปแล้วครับโอ้โหแล้วคีรอฟตรงนี้เอ้าแล้วสีอะไรสีส้มไปแล้วนะฮะโอ้โหเจอคีรอฟของสีฟ้าจริงๆด้วยนะสีฟ้านี่คือสร้างคีรอฟมาแล้วก็แบ่งไปลำละฐานเลยนะฮะโอ้โหฝั่งสีแดงนี่ก็ไม่น่าจะเหลือด้วยนะฮะแต่ว่าสีน้ำเงินนี่เขายังพอสู้ไหวอยู่นะครับเขามีอาวุธต่อต้านอากาศยานอยู่นะฮะแล้วก็มีสีฟ้าสร้างป้อมขึ้นมาช่วยด้วยนะฮะเรียบร้อยครับขายโรงไฟฟ้าทิ้งเลยนะจังหวะนี้ร่วงไปแล้วนะครับสีแดงนี่อาจจะต้องยอมแพ้นะฮะดูทรงแล้วโอ้โหคีรอฟ3บ้างแต่มันจะร่วงแล้วนะฮะจังหวะนี้ร่วงแน่นอนเรียบร้อยครับทิ้งลงไปเป็นระเบิดสีฟ้านะฮะมันก็จะสร้างดาเมจได้เยอะกว่านะเรียบร้อยครับบึ้มไปแล้วนะฮะตรงนี้ใครคุม IC แมงมุมคุม IC อีกแล้วนะครับผมไหลเข้ามาหารถแฟลกก่อนเลยนะครับเรียบร้อยครับมาเข้ารถเก็บแร่ต่อใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหเอาไปเลยครับแมงมุม1ตัวรถเก็บแร่1คันนะฮะตัวละคันเลยนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าฝั่งสีแดงเขามีลานซ่อมอยู่นะเนี่ยเขาเอามาเคลียร์แมงมุมได้นะฮะแต่ว่าจังหวะนี้เขาคงไม่ไมโครตัวรถเก็บแร่มาซ่อมแน่นอนครับว่าตอนนี้ต้องเอาฐานตัวเองให้รอดก่อนนะครับโดยการหันไปไมโครตัวรถไรโน่นะแต่ว่าดูทรงแล้วเขาก็ไม่น่าจะรอดนะครับฝั่งสีแดงนะเจอถล่มซะขนาดนี้นะฮะยังไงครับบึ้มไปแล้วโอ้เฮ้ยสีฟ้าเหลือแมงมุมอยู่ตัวนึงยังไงครับเข้าอย่างนี้เลยครับเออจริงๆน่าจะมาดักรออยู่หน้าโรงรถนะฮะโอ้โหสีแดงนี่เขาก็สู้แบบสุดชีวิตจริงๆเลยนะคุณเวียนบราเธอร์นี่ไม่ยอมแพ้เลยนะฮะเป็นผมนี่ผมกดออกเกมไปแล้วนะเนี่ยเจอรุมถล่มซะขนาดนี้นะฮะเมื่อกี้ก็เห็นกะจะสร้างคีรอฟไปล่อฐานเขานะฮะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะฮะหมายถึงฝั่งสีแดงนะไปแล้วครับฐานใหญ่นี่ครับโอ้โหฝั่งสีแดงกันบ้านได้อยู่นะแล้วสีฟ้าไปยังไงเนี่ยสีฟ้าฝั่งสีฟ้าเหลืออะไรไหมเนี่ยโรงเก็บแร่โรงเก็บแร่ก็เหลืออยู่โอ้โหแล้วแร่หมดโอ้ไม่ก็แร่หมดแมปเหลือแค่กองนี้ฝั่งสีฟ้าส่งแมงมุมมาอีกแล้วนะครับเรียบร้อยครับยังไงก็ต้องยอมแพ้นะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณฟลิกฝั่งสีฟ้าและคุณไฮไลท์ฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ